สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องแมนสวงครับและตอนนี้ทุกคนอยู่กับ M Picture ครับเย้พี่เล่นเป็นหงนะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่ดูแลแมนสวงซึ่งเป็นสถานที่ในการที่จะเกิดเรื่องราวทั้งหมดในภาพยนตร์คือเรื่องนี้ครับผมส่วนไมค์นะครับไมค์เล่นเป็นฉัตรครับเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดรักในความถูกต้องเขาเลยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในแมนสวงเพื่อทำภารกิจมิชชั่นบางอย่างผมมาโปณัฐวินครับรับบทเป็นเข็มครับในเรื่องของแมนสวงก็เป็นไพร่ที่รักในการรำซึ่งเป็นนายรำเลยใช้สิ่งนี้เพื่อพยายามไต่เต้าทางชนชั้นทางสังคมบายครับรับบทเป็นว่านครับเป็นเพื่อนเขตเป็นไพร่เหมือนกันครับว่านเป็นไพร่ซื่อๆไม่มีพิษไม่มีภัยครับเนื่องจากว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมันเกี่ยวกับการแบบแนวสืบสวนสอบสวนมีการเข้าไปสืบหาความจริงอะไรเงี้ยวันนี้เราอยากจะให้นักแสดงทุกคนมาปลุกความเป็นนักสืบในตัวเองด้วยการเล่นเกมกับเรากับเกมที่จะมาหาว่าภายในเกมที่เป็นสปายนั่นเองเราเป็นสปายสบายแล้วกูสบายแล้วกูต้องก่อนก็ได้เฮ้ยบอกเลยว่าแบบเป็นอะไรที่รับมาเขารู้หมดเลยทุกมือของผมเป็นสปายผมเฉลยเลยผมเป็นสปายตอนนี้มึงเลือกคุณถูกเลยอะไรก็ต้องอธิบายว่าเป็นยังไงมันเป็นที่ที่ลึกลับใช่ไหมก็กูเป็นสปายกูไม่รู้เอางี้เนี่ยมันจะพอถามหน่อยเป็นคนหรือสถานที่จริงๆเรามองว่าสองแบบเป็นคนก็ได้เป็นสถานที่ก็ได้เออเอาละกูรู้แล้วผมถามพี่โปดีกว่าว่าไปที่นี่บ่อยไหมบ่อยมากงั้นแสดงว่าบาร์รู้เป็นสถานที่ใช่ไปที่นี่บ่อยหรือเปล่าว่ามันเป็นทั้งได้ทั้งคนทั้งสถานที่ไงแล้วพี่อ่ะอะไรคนหรือสถานที่ของพี่เหรอเป็นล็อกแรกทำไมล็อกแรกเหรอเรารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่เสียงทำทำไมของโปอ่ะโปเป็นสถานที่มาอ่ะเป็นสถานที่เดี๋ยวแตกแถวแตกแถวเดี๋ยวเลือกกูอีกรู้สึกว่าถามนี่ถามสิเวลาไปที่นั่นน่ะมันยากไหมไม่ยากไปไม่ยากในความคิดพี่นะไม่ยากจริงๆรู้ละคำนี้ต้องแปลว่าสนามบินไม่ใช่นะกล่องตอนนี้อยากถามอโปว่าไกลไหมไม่มาบาสอ่ะหมายถึงจากไหนถึงไหนจากบ้านบาสอ่ะโอ้จากบ้านโอ้โหไม่ไกลเท่าไหร่จะหูไปก่อนแย่มากไม่ไกลเท่าไหร่ครับหมดเวลาครับให้ทุกคนไปไหวกินคัดกันก่อนว่าคนคิดว่าใครเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรพี่มาไม่ใช่สปายบอกเหตุผลเขาด้วยว่าเพราะอะไรเพราะสปายถึงบอกตัวเองสปายเขาอาจจะเป็นก็ได้ที่ก็รู้อยู่ที่ที่มาแล้วไงเป็นมาแล้วไงกูว่าบาสโอ้ยเครียดจังเลยส่วนตัวคิดว่าบาสคิดว่าบาสนะเหรอบาสใช่ไม่ใช่ผมแกหักหลังคนอื่นเหรอผมว่าพี่มายแหละเพราะว่าผมคิดว่าใครเป็นสปายผมคิดว่าพี่มายคือสปายเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะทุกครั้งอ่ะสายตามันล็อกแรกแล้วก็พยายามต้องตาผมตลอดเวลาผมก็รู้สึกว่าแบบพอยิ้มใหม่มันก็ยังต้องอยู่เหมือนมีพิรุธ1 2 3พี่ชี้ใครโปเราเลือกบาสพี่คิดว่าน้องโปคือน้องโปเงี้ยมึงลุกดิไม่ใช่อาเสริมมาจริงหรอไอ้เนี่ยพอแต่เราได้แล้วรู้เลยวันนี้เรามาถ่ายเกี่ยวกับแมนสวงว่าแมนสวงครับเอาได้คะแนนด้วยได้คะแนนด้วยก็แมนสวงคือที่หนึ่งที่เป็นสวรรค์บนดินของคนที่รวบรวมคนที่เป็นคนพิเศษที่ต้องเป็นเมมเบอร์ของที่นั่นเพื่อมารวมตัวกันและทำภารกิจมันเป็นที่ที่แบบทุกคนได้เป็นตัวเองเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 2-300 ปีก่อนมันแบบการเป็นตัวเองมันยากมากมันมีชนชั้นอะแล้วที่นี้มันคือที่ที่มันแบบบียอนความจินตนาการไปอีกครับพี่มาพี่อาโบแล้วก็พี่บาได้คะแนนไปแต่ผมว่าไอตอนสองปอกเขาเป็นสปายเขาดูพูดจริงที่สุดแหละจริงจริงผมจะบอกว่า
ไอ้เนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างลักชัวรี่นิดนึงคนมองภายนอกมันแบบลักชัวรี่ลักชัวรี่แล้วภายในเป็นไงบอกให้ดีแต่เอาโหบอกภายนอกผมว่าผมรู้จักสิ่งนี้เป็นอย่างดีถามพี่มายก่อนว่าเป็นคนหรือสิ่งของดูดิไม่อยากตอบเห็นไหมอย่าบอกว่ามันเป็นสไตล์แล้วนะเพราะจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบเราสามารถไปพักได้อ่ะก็ต้องเป็นสถานที่ตรงตองเหรอตองรู้สึกว่าแบบมันแบบดูภูมิฐานแล้วก็ดูมีอายุหน่อยมันมีความสมัยโบราณอยู่บ้างแต่ก็เป็นสมัยโบราณที่ดูดีแล้วภูมิฐานเฮ้ยสนุกเฮ้ยอันนี้ที่งงจริงเอาว่าพี่เป็นสไตล์อย่างเงี้ยมันเป็นของแอนทีคหรือของโมเดิร์นไอสิ่งเนี้ยคนจะมองงั้นคนจะมองด้วยถ้าไปดูใกล้ๆจะเห็นแอนทีคหรือเป็นของโมเดิร์นมองใกล้ๆเหรอมองใกล้ๆอาจจะเห็นริ้วรอยแล้วถ้ามองไกลๆล่ะมองไกลๆก็อุ๊ยลักชูรี่มากเลยลักชูเป็นลักชูแบบแอนทีคลักชูแบบแอนทีคเคยไปปะทุกคนที่นี่เคยสัมผัสแน่ชิดไหมพี่ไม่แน่แต่ผมว่ามันก็น่าสัมผัสนะไอ้สิ่งเนี้ยน่าสัมผัสบางทีการได้แบบอยู่ของแอนทีคนานอาจจะหลงไหลก็ได้งงหัวไม่ขึ้นทีมงานไม่ได้ทีมงานไปสัมผัสไม่ได้ อันนี้ถามโตใครอยากได้ของสิ่งเนี้ยไปซื้อที่ตึกแดงได้ไหมพี่ไม่รู้ว่าขายหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเห็นในแมนสวงใช่สวงด้วยโอเคหมดเวลาแล้วเย้หมดแล้วไม่คุยแล้วเอาไม่ต้องคุยให้แก้ตามไปเฮ้ยถ้าพูดทรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่ก็กูไม่ใช่ไงเพราะว่าเขาเป็นคนเก็บความลับไม่ค่อยได้ก็กูไม่ใช่สปายตอนนี้อย่าเลือกกูเลยมาจะลงเล็กดูเลย1-2พี่แม่งมีผิดรู้ไปได้คะแนน 100% ตอนนี้ชี้ใครดีวะชี้พี่แหละโอ้โห 100%ผมว่าอยู่หมอสิงห์ของคือที่แรกเลือกคนนี้เพราะว่าไหลไปตึกแดงบอกมีขายอะไรสักอย่างเนี่ยพี่ว่าไม่ใช่นะแต่ไอ้บาสมันเลือกกูทำไมอ่ะรู้อ่ะก็มีพิรุธอ่ะอาเซอร์ถามว่านกยูงนกยูงคำว่านกยูงก็คำตอบที่คำตอบที่ว่าบางทีการได้แบบอยู่ของแอนทีคข้างนั้นอาจจะหลงไหลก็ได้งงหัวไม่ขึ้นที่เราคิดว่านายเป็นสไตล์เพราะว่าเราบอกว่าเนี่ยเป็นของที่แบบโบราณเขาควรจะต้องแบบไม่มีแอนทีคเหรอก็ลักชูแบบแอนทีคไงคือว่าเขาต้องแบบมีรีแอคกับเราหน่อยแต่เขาไม่มีรีแอคเลยอ่ะก็นึกว่าเขาแบบไม่รู้ว่าเคยเป็นไม่คือทีแรก1-2เราคิดว่าต๋องเพราะต๋องตอบปุ๊บไอ้นี่รู้แล้วพอโยนไปนี่ติดแรงอ่ะช่วยนี่แน่นอนพอสุดท้ายนี่ดันเลือกแล้วเราหันไปส่งซื้อกับโปรบ่อยว่าโปรอ่ะแล้วบัสทำไมถึงเลือกพี่คิดว่าแต่บัสตาลกแรกตลอดเลยไม่ก็ทำไมดูพี่มันไม่รู้อะไรเลยดูพี่แบบไม่ทำไมมันคนละอย่างกับกูเลยวะเราก็ค่อยๆแบบเราค่อยๆคิดไปที่แรกนึกว่าไอ้ต่องไงพอไอ้ต่องมันบอกปุ๊บไอ้ต่องมันรู้นี่หว่าไม่ขยี้ใหญ่เลยนะตอนนั้นปกปิดว่าแบบมันไม่ใช่คนหรือเป็นสิ่งของปกปิดไปอีกด้านหนึ่งโอ้ยไอ้นี่ก็รู้ได้ไงก็ไม่รู้ไม่เป็นไรรอบนี้เทียบหัวได้แค่ไหนเกือบแล้วแค่จริงเหรอขึ้นต้นด้วยตัว S ขึ้นต้นด้วยตัว S จริงเหรอ S S ลอยหรอ S เลยรอบนี้ให้ตรงกลางเริ่มก่อนเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สัตว์ด้วยเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำเป็นบกนะสัตว์บกแต่บกโอเคแต่ไม่ใช่สัตว์ไงก็อยู่ในน้ำได้นะอาบานอยากถามอะไรใครไหมคำถามหายไปแล้วผมอยากรู้ว่าสิ่งนี้มันอร่อยไหมรสชาติแล้วแต่คนจะมองแต่พี่ชอบกลิ่นมันเลือกกลิ่นมันดีน้ำลายไหลแล้วเนี่ยเอาเป็นว่ามันเพิ่มกลิ่นได้เพิ่มกลิ่นได้เชื่อมโยงเชื่อมโยงพอดีว่าเชื่อมผิดที่ไปหน่อยยังก็เพิ่มกลิ่นได้เพิ่มได้พี่ว่ามันสีอะไรจริงๆมันมีหลายสีมากๆมันค่อนข้างคอลอร์ฟูลไม่มันขึ้นกับว่าถ้าตกขึ้นถ้าเอาขึ้นมาเหมือนดูสอบปากคำเลยวะเลยวันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าตกหรือเอาขึ้นมาใหม่ๆมันก็จะเป็นสีนึงแต่ผ่านการเวลาขึ้นมาบนบกมันก็จะเป็นอีกสีนึงถูกไหมอะไรวะพูดเรื่องอะไรก็พูดเรื่องเดียวกันไหมนะเดี๋ยวก่อนนะสีสันเยอะไหมไม่วันนี้ใครใช้บ้างอันนี้วันนี้กูกินแล้ววันนี้ใช่ไหมวันนี้ไม่ใช้คนอื่นในนี้ใช่ไหมแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าอื่นใช้ไหม
คหมดเวลาค่ะโอเคแล้วทำไมใช้สมองอย่างนี้เนี่ยคิดว่าแต่ถ้าคิดว่าเป็นใครเพราะอะไรคะถ้าเล่นแบบไม่คิดอะไรซับซ้อนนะครับคิดว่าโฟเพราะว่าจากอาการที่เห็นทั้งหมดแต่ว่าถ้าคิดซับซ้อนหน่อยคะแนนมันนำอาจจะอยากให้ทุกคนตกหลุมตกหลุมทางก็ได้พอผ่าน2เกมเมื่อกี้มาแล้วเลือกใครไม่ได้เลยเชื่อใครยากมากเชื่อเซนตัวเองแล้วกันซึ่งผิดตลอดคิดว่าบาสเพราะอะไรเพราะอะไรบาสดูไม่เข้าใจประโยคที่เราถามเลยคิดว่าพี่ทำไมพี่ดูก๊อปคำถามเขาอะพี่ดูไม่ถามคำถามตัวเองอะผมคิดเป็นบาสทำไมคิดว่าเป็นผมผมเห็นแรงกระตุกจากผิวหนังด้วยแล้วก็โอเคหนึ่งสองสามเอาไม่ต้องคิดเยอะก่อนขอดูแป๊บนึงผมบอกแล้วเย้เมื่อกี้ไม่บอกกูอ่ะใครเลือกไม่ผมเย้แล้วเมื่อกี้ไม่ตอบกูอ่ะตอบไม่ตอบแบบเอาเดาอันแรกๆเลยนะผมคิดว่าน่าจะเชื่อมโยงกับแมนยูเซนก็คืออะไรที่กินได้ประโยคนี้ไม่เข้าไม่เกี่ยวเอาผมตอบเลยคือคำว่ากางเกงในครับผมอร่อยมากเลยครับกางเกงในจริงๆแล้วมันคือเครื่องสำหรับไม่ประเด็นคือกางเกงในวันนี้ใช้ไหมไม่ใช่คำตอบก็คือคำว่าเครื่องสำอางครับอันนี้สุดก็ตีไข่แตกพี่มายเขาเซ็งนะเขาอยากชนะผิดเยอะก็ผิดน้อยก็ผิดพี่มายคะแนนเที่ยวสามคะแนนพี่วันคะแนนโอเคก็เลยเล่นเกมเที่ยวโบเป็นผู้ชนะนะคะซึ่งมีบทลงโทษนะคะสำหรับคนที่ได้คะแนนน้อยไม่ครับคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดใครน้อยสุดอ่ะคนที่ได้เยอะสุดคือคนนี้แล้วก็คนโดนทำโทษเอางั้นหรอไม่ก็คือ3คนนี้ได้คะแนนเท่ากันหมดเลยเราลงมติว่าจะให้คนได้คะแนนเยอะหรือคะแนนน้อยโดนทำโทษไม่ได้ใครเห็นด้วยว่าคนที่ได้คะแนนมากต้องโดนทำโทษยกมือขึ้นเนี่ยชนะแล้ว3ต่อ1ทั้ง3คนนะคะติดมาเกาะที่อาโปแล้วติดตรงไหนนะตรงนี้ค่ะที่มันโอ้ยทุกคนแหมละมาสมัครมือเลยนะเราอะสมัครอยู่สมัครมือเลยนะเอาเริ่มด้วยแหละโอ้โหแหวนเลยเหรอก่อนแหวนเลยเหรอดิ่งจังว่ะแคร์อะไรปะเนี่ยโปพี่ขอโทษนะดิ่งจังว่ะดิ่งไงวะไม่ได้ดิ่งนะเริ่มที่มายก่อนใช่ไหมคะไปโอ้ไม่ดีเลยได้กี่ครั้งค่ะอะไรครับเนี่ยอย่าไปทำน้องจริงน้องจริงเลยนะเย็นเต็มนี่เขาเล่นอะไรเขาเหมือนเขาไม่พอใจเขาอยากโดนอีกเหมือนอยากโดนอีกเราเล่น